ันทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากบทบาทองค์กรพัฒนาเอกชนกับการอนุรักษ์ช้างจากเวทีเสวนารักช้างรักชุมชนในหัวข้อบทบาทองค์กรพัฒนาเอกชนกับการอนุรักษ์ช้างทำให้เห็นถึงพลังและความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหาและร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยเราก็ดูแลช้างที่พนางเจ้าได้ทรงประกอบพิธีปล่อยช้างบ้านไปสู่ช้างป่ามาเมื่อปี2540มานะครับก็ประมาณ12ตัวแล้วนะครับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญกับปัญหาช้างไทยและเร่งผลักดันนโยบายช่วยเหลือให้เป็นรูปธรรมเพื่อการช่วยเหลือให้ทันท่วงทีซึ่งในมูลที่ช้างป่าบ้านพ่อเนี่ยก็คือความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการจัดตั้งมูลที่เพื่อดูแลช้างและสัตว์ป่าในพื้นป่าชลบุรีเราก็เข้ามาสนับสนุนใน3ด้านหลักๆนะครับก็คือในเรื่องของงานวิจัยแล้วก็ติดตามประชากรช้างป่านะครับงานในเรื่องของพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายและส่วนที่3ก็คือการทำงานประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ให้ความเข้าใจกับประชาชนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างนะครับเพราะช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติเราทุกฝ่ายต้องร่วมกันอนุรักษ์ช้างร่วมแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ช้างยังคงอยู่คู่ประเทศไทยตลอดกาลนานไทยเบฟขอบันทึกบทบาทองค์กรพัฒนาเอกชนกับการอนุรักษ์ช้างเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน